โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen 4.0 วันนี้ก็เข้าเนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับนี่เลยเมื่อวานเราเซฟไว้กันตรงนี้ครับเมื่อวานผมเซฟไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปหารูมูซิเมียนะครับอ้าววันนี้จะรูทของเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมจะใช้มุมกล้องแบบ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา งงอะเดงงอะเดเอ้ยนี่มันกราฟิกงงอะเดอันนี้คำบรรยายนะเปลี่ยนภาษาให้ตัวใหญ่ตัวเล็กได้ต้องเกมเพย์ครับแล้วก็มุมกล้องเหมือนแต่ก่อนเริ่มต้นเฮ้ยผมลองปิดดวงตาของวิเชอร์ดูไหมมันจะเป็นยังไงอ่ะเปิดถ้าปรากฏเปิดมันจะปิดดวงตาเอฟเฟกต์ของวิเชอร์ลองดูดิก็เหมือนเดิมนี่เนี่ยอ๋อมันจะแบบมืดๆใช่ไหมอันนี้มืดๆนะเดี๋ยวเราลองจะได้รู้ครับว่ามันปิดกับเปิดเป็นยังไงอ่ะปิดปั๊บอ๋อมันจะไม่มืดเท่าไหร่นี่ไงเห็นป่ะมันจะไม่มืดเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเลือกเกมเพลย์แต่ถ้าเปิดไว้ปุ๊บเวลาเราดวงตาวิเชอร์มันจะแบบว่ามืดคึ้มเลยนะมันจะมืดคึ้มเลยแล้วแต่คนชอบนะผมว่าปิดดีกว่าปิดไว้ดีกว่าเอองี้ดีกว่านะเออมันแบบว่าจะได้ไม่มึนน่ะตาเราจะได้ไม่ลายไปครับอันนั้นชนลุงซิเมียยืนรอเลยครับป่ะเริ่มกันเวซิเมียลุงครับลุงกินแอปเปิลอยู่เหรอครับมุมกล้องนี้มันแบบว่าดูใกล้ๆไม่ได้นะ มองได้ไกลๆนะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเห็นระยะใกล้ Yes. What is it? มีอะไรเจ้าหมาป่าเดินทางเหรอเดินทางท่องไปมาได้ครึ่งปีแล้วคืออะไรรับงานเดี๋ยวคุยเสริมก่อนดูเหมือนจะผ่านไปครึ่งปีแล้วสินะตั้งแต่ที่เราล่าปีศาจฟีนตัวนั้นในวอรุนใช่แต่มันมากกว่าปีศาจฟีนนะสิไอเวทนั่นชื่ออะไรนะดรากันขอให้มันไม่ตายดีเหอะแต่ก่อนอะไรก็เรียบง่ายสัตว์ประหลาดชั่วร้ายมนุษย์ผู้ดีงามแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูสับสนไปหมดมันก็เหมือนเดินตลอดนั่นแหละท่านเพียงแค่ลืมไปก็เท่านั้นทางที่ดีอย่าพูดเรื่องอายุของข้าจะดีกว่าเจ้าเองก็อายุเกือบจะ100ปีแล้วนะอายุเยอะอายุเกือบ100ปีละรับงานจากการกิฟฟินมีข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีก่อนแล้วกันนายกองที่ค่ายทหารนิฟการรู้ว่าเยนิเฟอร์ไปไหนและข่าวร้ายก็คือเราต้องฆ่ากิฟฟินให้เขาสินะมันมีอะไรที่เขาต้องการจากวิเชอร์2คนได้อีกล่ะอ้าวว่ามาสิได้ข้อมูลอะไรมาบ้างกิฟฟินทิ้งรังของมันไปแล้วเราต้องล่อมันออกมาแล้ววางกับดักและเตรียมการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะเริ่มกันเลยได้โอเคเราบอกเขาว่าเราได้ต้นบัชตอนมาแล้วนะข้าได้ต้นบัสตอนมาแล้วมันต้องลงจวนใจแน่ๆกินแรงขนาดนี้กินเหม็นชวนอ้วกมากกว่าโอ้พวกคนเมืองกินเนื้อเน่ากินปุ๋ยกินชีมันเป็นกินปกติของย่านชนบทจำตอนที่อยู่เมืองเทตุกอร์ได้ไหมล่ะที่เราตามล่าซูเกิลในกองขยะน่ะกลับมาเจ้าใช้เวลาเกือบครึ่งวันไปกับการอาบน้ำขัดตัวข้าจะลืมได้ยังไงท่านเล่นพูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุดเสียทีข้อมูลบอกทั้งว่าเราได้ข้อมูลด้วยแล้วก็ได้บ็อกซ์ตอนนะฮะ
ข้ารู้อะไรบางอย่างมามันเป็นตัวผู้เคยมีรังอยู่ที่ในป่าวอกพายพวกนิฟกาบทำการเผาป่าฆ่าคู่ของมันทุบไข่ของมันคงหวังว่าจะแก้ปัญหากิฟฟินได้มันเป็นอย่างนี้ตลอดแทนที่จะหามืออาชีพมาจัดการผู้คนพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองสุดท้ายก็ทำให้เรื่องมันแย่ลงถ้าได้ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็บอกเราจะได้เริ่มงานกันได้เวลาวางกับดักแล้วลุยกันเลยถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรล่ะไปหาที่เหมาะดักซุ่มมันกันดีกว่าข้าเลือกที่ไว้เรียบร้อยแล้วมันอยู่อีกฝั่งของลำธารมีที่นากับพุ่มไม้อยู่มันกว้างเหลือเฟือแถมยังไกลพอที่จะไม่มีใครเข้ามาขวางด้วยได้ไว้เจอกันที่นั่นเลยเตรียมตัวสู้กับกริฟฟินโดยการปรุงยาครับพร้อมทำตามที่เขาสอนเอ๊ะกิฟฟินมันแพ้ยานี้หรอส่วนผสมไม่ครบอ่ะต้องไปซื้ออ่ะเพราะว่าหาทั้งแมปแล้วนะไม่มีละโอเคเพิ่มพลังโจมตีนี่ต้องทำอันนี้สินะใช่ใช่ยาสีเขียวนะสร้างเรียบร้อยแล้วไปดูที่ไอเทมใช่ไหมยาพอยาเสร็จก็เลื่อนลงมาความเป็นพิษ25ระยะเวลาสถานะพลังจุมตีเพิ่มขึ้น30เอามาแทนอารินารีนแล้วกันเพิ่มนี่น้ำยาเพิ่มอารินารีนอันนี้ฟื้นฟูสเตมินาอ่ะมาแทนไว้โอเคเรียบร้อยมาโดนดาบอสรพิษของข้าน้อยเจ้ากิฟฟินเฮ้ยแล้วต้องทานน้ำยาขึ้นดาบเปล่าดูดูปีศาจกิฟฟินนี่ไงกิฟฟินกิฟฟินแพ้ระเบิดแล้วก็น้ำยาสีส้วมนะครับแพ้เวทอาร์คด้วยครับแพ้เวทอาร์คด้วยแหละครับไม่มีน้ำยากิฟฟินเฮ้ยเดี๋ยวลองคุยกับบาเล่าก่อนมันจะต้องดูน้ำผึ้งต้องการอะไรอีกไหมอ้าวพวกนิฟกาปฏิบัติกับเจ้าดีหรือเปล่าทำไมเราต้องมาถามเขาด้วยล่ะขอดูของขายก่อน interesting under the counter depends what you're after have a look ลองดูเรามาดูซิน้ำผึ้งน้ำผึ้ง4บาทครับแสดงว่าหมอยาสมุนไพรรับแพงสุด7บาทหาน้ำผึ้งขายก็รวยแล้วผมว่านะเอาเบ็ดตบปลาไหมครับเบ็ดตบปลา3บาทแห10บาทเฮ้ยหาขายแห่เขาได้นะแห10บาทแน่แล้วบาเหล้าก็ต้องเอาแก้วพวกอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอหนังถ้าเป็นหนังเขาซื้อไหมหนัง6บาทหนัง6บาทจำไว้นะอันนี้หนังหมาป่า13หนังหมาป่า13บาทถามเรื่องราวหน่อยพวกนิฟกาดปฏิบัติกับเจ้าดีหรือเปล่าพวกนิฟกาดปกครองดีหรือเปล่ามีอะไรให้ชอบมันก็เหมือนกันหมดพวกมันเก็บภาษีเรียกเก็บสวยนั่นนี่แต่พวกมันก็รักษาความสงบในหมู่บ้านข้าไม่เถียงเรื่องนั้นเจ้าไม่ได้เสียใจกับการจากไปของเทเบเรียหรือข้าได้ไว้อะไรไปแล้วเมื่อราวครึ่งปีก่อนตอนสิ้นราชาฟอร์เทสตอนนี้ข้าต้องการแค่ความสงบต้องการแค่ความสงบสุข farewell เหมือนตอนนี้ที่ประเทศหนึ่งใหญ่โตไปโจมตีประเทศเล็กๆใช่ไหมที่เป็นข่าว น่าสงสารประเทศที่โดนเอาละครับปะเดินทางเมื่อกี้หนังหมาป่าเท่าไหร่นะอยากจะรู้ Greetings. แต่คนเนี้ยรับซื้อแพงคนเนี้ยรับซื้อแพง
2บาท6บาทเห็นไหมแห10บาทข้างในเอา10บาทข้างนอก6บาทโคตรถูกเลยนี่8บาทข้างใน13โอ้นายรับของแพงเอ้ยรับของถูกมากเลยอ่ะแล้วใครจะไปอุดหนุนนายอ่ะฮะฮะบรอนใครจะไปอุดหนุนนายไปไกลไหมโรสวิ่งขึ้นมาจากน้ำ Let's go แกนี่มันเป็นม้าพันไหนอ่ะเฮ้ยดูไก่ดิไก่เดินเป็นขบวนเลยเย็บแบะแบะแบะเลี้ยว yes หาลูซิเมียลูซิเมียไปไหนแล้วเนี่ยลูซิเมียเข้าป่าไปแล้วโอ้โหดูม้าวิ่งในน้ำแปะแปะแปะโอเคลุงซูเมียอยู่นี่ลงไล่ลุงซูเมียครับเก็บลุงซูเมียทำอะไรอ่ะขุดดินทำไมครับเริ่มเควสเลยนะลุยมีลำธารต้นสาลีขยับผิวไหวหน้ารันจวนใจดีเหมาะสำหรับการซุ่มโจมตีข้ารู้ว่าควรเลือกยังไงงั้นพร้อมหรือยัง Ready Go เราเริ่มได้เลยข้าขอเวลาไม่ขอแล้วมาเริ่มกันเลยทิศทางลมกำลังเป็นใจกินเยอะรอดจะได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทีนี้ที่เราต้องทำต่อก็คือการรอเท่านั้นมาเหอะเราไปซุ่มอยู่ใต้ต้นเบอร์เชตกันบอกข้าหน่อยหลังจากที่เราพบยูนิเฟอร์แล้วท่านจะทำอะไรต่อรับงานอื่นต่อหรือไม่ละข้าจะกลับไปยังแคมโมเฮนไม่เร็วไปหน่อยหรอที่จะเตรียมตัวรับกับลมหนาวหิมะยังไม่มาหรอกใช่นั่นแหละที่ทำให้ข้ากังวลพวกนิฟการ์ดข้ามภูเขาพอนต้าไปทางตะวันออกทำให้พวกนั้นเคลื่อนทัพออกห่างจากแคมโมเฮนไปประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้าภูเขามาถึงก่อนที่หิมะจะปกคลุมเส้นทางเราจำเป็นต้องปกปิดร่องรอยและซ่อนทางเข้าไปสู่ป้อมไว้พูดถึงฤดูหนาวแล้วเจ้าคิดจะกลับไปที่แคมโมเฮนปีนี้หรือเปล่าคงงั้นอาจจะพาแขกมาด้วยแต่ยินไหมมันใกล้เข้ามาแล้วไปต้อนรับมันอย่างอบอุ่นกันเถอะรอเดี๋ยวรับนี่ไปหน้าไม้งั้นเหรอได้มาตอนเล่นไพ่ระหว่างที่เจ้าวิ่งไปมาน่ะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะให้หน้าไม้มาครับคอสโบรข้าคิดว่าถ้าเป็นคนเข่งประเพณีเสียอีกอ๋อวิเชอร์มันจะใช้แค่ดาบไงพนันหรือแหมแหมแหมลองถามเล่นๆหรือว่าถามจริงจังวิเชอร์กับหน้าไม้เนี่ยนะนี่เรากำลังทำลายวิถีดั้งเดิมอยู่นั้นหรือเงียบหน้ามีกิฟฟินที่ต้องจัดการนะว้าระวังครับกดทุกกดเมนูรัดคืออะไรไม่กดเขาจะสอนเดี๋ยวก่อนนี่เขาสอนก่อนเราทำตามเขาสอนก่อนแต่เราตั้งไปนี่นะอ๋อใช้หน้าไม้เลือกแล้วกดยิงนี่แน่ยิงแล้วยิงแล้วเบรกล็อกเป้าเข้าไม่ได้อ่ะมันอยู่ไกลอ่ะเอ้ยใส่ลูกอยู่ล็อกเป้าไม่ได้ครับมันบินต้องรอยิงตอนจังหวะมันพุ่งมาโอ้โหมันใส่ลูกกระสุนนะเดี๋ยวก็ดีใจเย็นมันใส่ลูกกระสุนก่อนดีใส่ลูกกระสุนปั๊บเตะเกาะ
มันมีเติมลูกกระสุนไอ้นี่ไหมมันยิงเลยนี่ดิปัญหาลบฟันเผาไฟดีกว่าเผาไฟดีกว่าลุงช่วยฟันหน่อยเข้ามาโดนปะเนี่ยฟันไม่โดนเลยตัวมันใหญ่แต่ฟันไม่โดนอ๋อมันแพ้อาร์คนี่ว่าโอ้ยมันเร็วมากตีแน่อื้อหือต่ออย่าปล่อยให้มันหนีไปไหนวะมันหนีม้าไปไหนอะเรียกม้ามาคือหน้าไม้เนี่ยอ้าวเมื่อคุณใช้วิชาเซนมันจะได้เพียงแค่เพิ่มความสามารถเดตาเท่านั้นทำไมอ่ะเนี่ยเห็นไหมยกเลิกได้ไหมยกเลิกไม่ได้หรอมันยิงเลยเนี่ยสงสัยต้องเอาสกิลมาใช้มันมีสกิลหน้าไม้อยู่ตามรอยได้ยินเสียงอยู่ทางซ้ายนั่นไงเดี๋ยวก็ทางนี้เรามาแล้วเรียบร้อยไหมไม่ล่วงว่ะไกลไปเหรอใช้จอยแล้วมันเล็งไม่แม่นไงเรียบร้อยไหมพักกระเด็นมึนไหมมาน้ำหมดเออเกาะแตกแล้วเกาะแตกเสกเกาะกันโอเคคุณเมียช่วยหน่อยเยี่ยม1 2 3โลโอ้โหไอ้แกโลโมโหดาบกิฟฟินดาบกิฟฟินอุ้ยมึนเอ้ยจ้าใส่ลูกกระสุนจังหวะนี้แหละลาก่อนกิฟฟินมันมีสกิลที่ทำให้เวลาไม่เร็วเลยยังไงก็ตามเจ้าน่าจะพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มหน่อยนะเช่นอะไรการฟันดาบลงแนวตั้งมันดูออกง่ายเกินไปแต่เอาไว้ที่หลังเถอะเอาหัวกิฟฟินไปให้พวกก่อดำกันส่วนข้าจะไปเตรียมม้าไปเจอข้าที่โรงเตรียมนะการฟันลงเป็นแนวตั้งมันดูง่ายเกินไปซะงั้นเขาบอกให้เราไปฝึกมาใหม่สกิลตีหนักอ่ะมันจะต้องกด Y ค้างต้องอัพสกิลนะเพราะตอนนี้ตีหนักเรามันเป็นแบบนี้นะแนวตั้งไม่ตั้งเท่าไหร่แต่ถ้าอัพสกิลมันจะต้องชาร์จอ่ะยืนชาร์จทึบเดี๋ยวตั้งโอเคจำได้หน่อยๆเก็บหัวกิฟฟินเนื้อดิบไข่ปีสันไก่พันเรียบร้อยเฟสของทหารดิฟกัสหัวหือพอห้อยไว้ทำไมก็ไม่รู้ดูความสามารถของหัวนี้กันมันคืออะไร 10% โอกาสตัดเป็นเสี่ยงเสี่ยงโอกาสตัดเป็นเสี่ยงเสี่ยงก็คือไอ้ภาพแอนิเมชันหรือเปล่า
ของเดิมมันอะไรของเดิมมันหัวผีใช่ไหมหัวผีมันโบนัสประสบการณ์จากมนุษย์และพวกไม่ใช่มนุษย์ 5% ชอบแบบว่าเลือดสาดใช่ไหมล่ะกับสิ่งเสี่ยงผมได้ผงอะไรเขียวๆมาเดี๋ยวเราจะไปทำดาบอัปเกรดดาบให้ยอดเยี่ยมขึ้นผมไม่ได้กินยาเลยนี่หว่าโอ้โหมัวแต่สู้ตื่นเต้นไม่ได้กินยาเนี่ยยาเพิ่มที่เราผสมมาเพิ่มดาเมจ 30% น่ะโอ้โหโคตรเสียดายเสียใจเลยพึ่งนะพึ่งโอ้โหเก็บไม่ได้ทำไมวะไอ้ตรงนี้หลายทีแล้วเก็บไม่ได้เนี่ยหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะเกมบั๊กเหรอหรือว่าเก็บน้ำผึ้งมีจำกัดด้วยกลับอ๋อต้องกลับไปส่งไอ้นี่นี่ว่าได้โอเคต้องกลับไปส่งให้นิปกาดใช่ไหมวาร์ปไปเลยไหมไปขายเสื้อก่อนใส่เสื้อแป๊บหนึ่งเออชนดิชนดิจนเละจนเละเอ้ยบ้านในหมู่บ้านนี้ผมก็ยังไม่เคยเดินไปรู้แต่ละหลังเลยนะจะว่าไปมันเข้าได้ป่ะผมไม่ได้สังเกตเลยก็ผมขาวเฮ้ยเข้าได้ขอโทษนะครับแต่ก็เข้ามาก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยผมก็มีกินนิดๆหน่อยๆไหนเฮ้ยมีหีบอ่ะเฮ้ยบ้านนี้ใช้ได้ตุ๊กตาของเด็กเราก็ยังจะเอากรรมฐานไม่มีละไม่มีละ ไก่มั้ยไก่เยอะมากเลยไก่เยอะมากเลยขอสักตัวได้ไข่ด้วยได้ไข่กินด้วยเฮ้ยป้ายประกาศมันจะมีแบบว่าอะไรใหม่มาป่ะไถนาคันไถคันไถปีศาจอาจจะฆ่าบางอันก็แปลบางอันก็แปลมอบความตายเหมือนจะอันเดิมนะนี่อะไรอ่ะทุ่งใกล้ๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยซากศพและเนื่องจากรุ่นไม้พี่ว่าเราจำเป็นต้องรับไหมทหารหนีทัพลองดูดิแต่ปกติมันก็รับไม่ได้นะเพราะเรารับมาหมดแล้วก็เป็นอันเดิมๆวิวขายเสื้อA return customer. Well, what can I do for you this time? ขอขายของไง Show me what you got. เอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวขายผิดโอเคแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนอันนี้มาโอ้แยกชิ้นส่วนตั้ง48บาทอ่ะแยกชิ้นส่วนแพงจังเลยอ่ะนายอ่ะแยกชิ้นส่วนแพงจังเลยอ่ะโอ้อันนี้10บาทเองแยกให้เป็นแท่งเงินอันนี้ก็แท่งเงินแลกเงินหม้อของที่เอามาทำเป็นเงินได้กี่ชิ้นอันนี้เหล็กมีของเงินแค่อันเดียวเองห
พราะผมต้องใช้ทำอัปเกรดดาบขั้นต่อไปไงอัปเกรดดาบเงินมีแท่งเงินอยู่อันนึงเดี๋ยวไปทำกับคนนู้นก็ได้ถ้าเราจะอัปเกรดเสื้อล่ะเสื้อเกาะใช่ไหมมาดูกันอัปเกรดเสื้อรวดแล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยเสื้อเกาะนี้คืออะไรอ่ะปกติถ้าได้มันก็จะได้เลยหรือผมเข้าใจอะไรผิดเราก็ใส่อยู่เอาไปอัปเกรดต่อไม่ไรหรือโรสอยู่ไหนโรสโรสปิดปิดเดี๋ยวผมจะไปดูวิเชอร์เฮงซวยอ้าวอ้าวอ้าวมาด่ากันอย่างนี้เดี๋ยวต่อยเดี๋ยวต่อยทำไมดีเนี่ยไปไหมเอออยู่ดีด่าวิเชอร์เฮงซวยเฉยเลยยกอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้ด่าอะไรอ่านไม่ทันคนนี้พูดอะไรอะไรอ่านไม่ทันจริงๆไม่วาร์ปก็ได้ไปผมไปหามอนเตอร์ดีกว่าผมเห็นมอนเตอร์ไอตัวที่มันดรอปไอ้นั่นน่ะสารไกลพันน่ะตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้ฮะนั่นหรือเปล่าไอนี่มันเป็นหมาครับไอเนี่ยหมาทหารไม่ฆ่าวะเฮ้ยมีค่ายทหารตรงนี้ด้วยเหรอเพิ่งจะสังเกตทหารมันจะหูยของหน้ารู้เต็มไปหมดเลยอันนู้นหมาหรือตัวอะไรนี่ไงตรงนั้นนี่แหละนี่แหละที่ผมเจอไอ้พวกนี้มันดรอปสารไกลพันเสกสแกนมีอะไรมั้ยทำไมเสียงหมาวะเมื่อกี้เห็นไม่ใช่หมานะนี่ไงกระโดดเย็งๆอยู่หูมันฆ่าตัวอะไรอ่ะตายเต็มเลยฆ่าหมาเดี๋ยวขอเก็บซากหมาก่อนเอาหนังหมาไปขาย มันฆ่าหมดแล้วนี่เนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมกินอันนี้ก่อนยาเพิ่ม 30% มาดูยาเพิ่ม 30% กันแรงไปล่ะแรงไปล่ะดาเมจเพิ่มขึ้น 30% น่ะเยอะๆเท่านี้เยอะมากเลยตัวนี้เนี่ยสู้ระยะเนี้ยผมชอบมากกว่าสู้ระยะติดจออ่ะทำไมยืนเฉยอ่ะล่อเหรอล่อซื้อโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันตีหมาเต็มพื้นเลยดูดิในแมตช์นี้อ่ะยังเหลือเก็บให้หมดไม่เห็นดอกนี่ไงสารไกลพันนี่ไงได้สีเขียวสีฟ้าเลยเมื่อกี้เนี้ยเดินเก็บก่อนเก็บซากศพโอ้มันฆ่าไม่เลี้ยงเลยเว้ยแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะแต่ก่อนแมปแรกๆไม่เคยเห็นตัวพวกนี้นะหรือผมไม่ได้เดินหาวะวันนี้ผมเดินมาเจอไงก็เลยโอเคเก็บให้หมดไหนวะมองไม่เห็นอีกอันนึงใส่เกาะโต๊ะล็อกเป้ายาหมดลิ้นแล้วเหรอทำไมฟันเบาวะยาหมดลิ้นเร็วจังลูกตาหมดหรือยังหมดแล้วไม่มีเสียงจู้จี้จี้จี้จู้จู้แล้วใจที่ฆ่าหมาให้ถ้าจะเอาหนังมันไปขายให้ถ้าไม่ต้องฟาร์มเองหมดแล้ว
ปลอดภัยชาวบ้านหมู่บ้านตัดต้นไม้ Where'd you come from? ท่านมาจากที่ไหนก็เราเป็นคนช่วยทำความสะอาดหมู่บ้านให้ไงจำไม่ได้หรือไงนี่ๆดูดู ABC ตัดไม้โอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมแค่จะมาดูจากที่ไหนไม่ต้องสนใจหรอกมันจะตัดแล้วเห็นว่ามันต้นไม้โค่นมั้ยยืดจริงอ่ะใช่มั้ยเฮ้ยบางทีก็ต้องดูชาวบ้านเขาทำมาหากินผมจะบอก NPC ให้นะครับว่ามันไม่มีทางโค่นได้หรอกครับเพราะคุณโดดโปรแกรมมาให้ตัดไปอย่างนี้เรื่อยๆครับต้นไม้ไม่มีทางโค่นนะครับเสียใจด้วยที่ต้องตัดอย่างนี้ต่อไปมาเก็บรังผึ้งครับผมมาเก็บรังผึ้งครับผมมาเก็บรังผึ้งครับได้มั้ยจะเก็บได้มั้ยได้อ้าวเก็บไปได้แล้วแสดงว่ามันตันหรือเปล่าวะ Greetings Wouldn't mind a look at your stock มันตันหรือเปล่าวะห้ามให้ผมขายน้ำผึ้งแล้วหรือเปล่าวะอะไรวะหรือรังผึ้งที่เราฆ่าไปแล้วมันจะไม่ได้น้ำผึ้งแล้วไม่ได้รังผึ้งแล้วขายคนนี้คนนี้ไม่มีขายคู่มืออะไรเลยขายได้อ้าวเกือบแล้วขายได้2บาทเกือบพลาดแล้ว Farewell ผมก็ว่าทำไมได้น้อยๆโดนตีไม่ได้เผาไม่ได้เผาทางนี้แทนเผาไม่ได้อีกติด NPC เหรอติด NPC ครับได้ไหมเฮ้ยนี่เก็บรังผึ้งไม่ได้หลายอันแล้วนะมันขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นก็เก็บได้เฮ้ยไม่คุย Wouldn't mind a look at you Farewell เยี่ยมโคตรงงเก็บไม่ได้เฉย Nothing left but to pray beg evil spares us at least เก็บไม่ได้เฉยงงมั้ยมานี่ดีกว่านี่ดีกว่าคนเนี้ยขายได้ชัวร์ยังไม่หายเลยครับ YesGot any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. นี่ขายได้ชัวร์ปลาเอาสร้อยไหมผู้หญิงเขาจะมาแค่ชอบสร้อยนะ87บาทคุณบอกจะเอาน้ำผึ้งนะครับนักสมุนไพร7บาทเหมือนเดิมนะ44 เขาเหลือเงินอยู่44บาทนะ ABC เดี๋ยวผมซื้อของหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะซื้อแบบแปลนจากเธอมาเพราะว่าแบบแปลนของเธอในอนาคตแบบแปลนแอลกอฮอล์เอามาโอเคแล้วผมก็ขายน้ำผึ้งให้เอาเงินผมกลับมาเป็นไงยื่นหมูยื่นแมวแล้วมีอะไรอีกไม่มีละเธอก็มีน้ำผึ้งแพงเดี๋ยวเราไปได้เงินจากดาบขายดาบอีกลาก่อน Farewell สักหน่อยไหมล่ะปรุงยาเราซื้อยาต้มมานี่ยาต้มอันนี้ครับ
เมื่อได้รับความเสียหายจากการโจมตีจะเพิ่มต้านทานพลังการโจมตีเราไม่ได้ใส่กินยานะนี่ผมซื้อการผลิตอันนี้มาใช่ไหมส่วนอันนี้ก็มีขายแต่เรายังไม่ซื้อเพราะเรายังไม่ได้แบบว่าลงทงลงถ้ำอะไรเยอะแยะไปต่อดอกไม้เพื่ออันนี้เพิ่มความแรงเวทอันนี้นักเวทนะใส่เวทดอกไม้ก็มีขายไปเราวาร์ปไปดีกว่าหรือเราจะเดินไปอ่ะข้างทางมันมีมอนสเตอร์มีมอนสเตอร์อีกไหมมีหมาป่านะเฮ้ยผมฆ่าไปแล้วนะแสดงว่ามันเกิดใหม่หรือเปล่าเกิดใหม่หรือเปล่าธนูยิงหมายิงหมาอย่ามาน้อยโอ้โหโอ้เป็นไฟเผาไฟตีแน่เผาไฟโอ้เฮือโชป่าหมูป่าหมูป่าหมูเฮือไงหมานี่มันเป็นมอนเตอร์ปราบเซียนเลยถึงเราจะเลเวลเยอะเท่าไหร่เราก็โดนกัดตายได้ที่จริงเราวาร์ปไปก็คุยเฟสก็ให้มันจบๆก็หมดเรื่องป่ะผมก็แค่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านโอเควิ่งออโตมัติไปไม่มีมอนเตอร์แล้ว ไปเลยไม่มีมอนเตอร์แล้วคอยกดวิชเชอร์เซนดูวิชเชอร์เซนอ้าวยังมีเว้ยมันเกิดจริงๆด้วยแหละเนี่ยมันเกิดจริงๆด้วยแหละ Let's go ทางนี้ก็เกิดไปเดินขอลองดูหน่อยนะลองดูหน่อยนะไหนวะนี่แน่ไหนเกิดเห็นไหมดาวเนอร์แล้วของดรอปไหมนี่แน่ปึ๊บ1 2 3เอ้ยควันพิษควันนั่นไงแก๊สระวังโดนพิษเตือนเรียบร้อยเก็บก่อนตอนที่พิษมันจะตื่นขึ้นมาเออแต่ก่อนมอนตายแล้วมอนที่เราฆ่าแล้วมันจะไม่เกิดนะนี่เกิดนะมาโรสไปต่อไปแล้วคุยเควสดีกว่าเงินเยอะแล้วตอนนี้อัพเกรดดาบเร่นได้แล้ววิดูเลือดสิกินน้ำยาหน่อยไหมนี่ไงโซฟูโร่น้ำโซฟูโร่ทำไมไม่เรียกโพชั่นไปเลยหรือโฟโร่ขอเก็บม้าตรงนี้ก่อนนะผมชอบนะขี่ม้าเดินดูฉากเดินดูต้นไม้มันรู้สึกสบายตามาส่งงานหลบน้อยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยข้าวไงในท่านแกคิดว่าข้าตาบอดหรือโง่งั้นเหรอข้าพวกนี้มันเน่าหมดแล้วข้าไม่รู้ด้วยแสดงว่าเห็นข้าเป็นคนโง่สินะให้ตายสิแกนี่มันไม่รู้จักเรียนรู้เอาซะเลยตามกฎของกองทัพย่อหน้าที่2หัวข้อที่3สำหรับการส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพบทลงโทษคือการเฆี่ยนด้วยแส้15ครั้งทหารนำตัวไปไม่ข้าแต่พระเจ้าไม่นะอ
อะไรอ้าวอ้าวมาขึ้นเสียงเดี๋ยวปัสเดี๋ยวปัสข้าวเน่าเมื่อกี้ข้าวเน่าในกองแสนดีคนนั้นไปไหนแล้วซะแล้วล่ะแซวหน่อยแซวหน่อยไม่สวมบทเป็นลุงเจดีแล้วงั้นลืมข้าไม่ได้เล่นละครข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่คนพวกนี้กับถมน้ำลายลดใสอาจเป็นพ่อมือของท่านที่ถือดาบเค้นฆ่าคนรักของพวกเขาหรือเปล่าเฮ้พวกคุณจะทำสูงแล้วถ้าเจ้าอยู่ในสถานะแบบข้าเจ้าจะทำยังไงข้าไม่มีทางที่จะอยู่ในสถานะแบบนั้นเด็ดขาดบอกมาว่าเจ้ามาทำไมแซวโดนแซวเนี่ยข้าทำตามข้อตกลงแล้วตาเจ้าแล้วเยเนเฟอร์มุ่งหน้าไปที่ไหนไปวีซิมาตลอดเวลาที่ผ่านมานางอยู่ห่างจากที่นี่ไปเพียงแค่1วันบนหลังม้าเท่านั้นเองเหรอใกล้แค่เอื้อมฉะนั้นเจ้าไม่ยอมบอกข้ามาเสียตั้งแต่ทีแรกก็ใช่แต่หากข้าบอกตั้งแต่แรกเจ้าก็อาจจะไม่ฆ่ากิฟฟินให้ก็ได้มันต้องยื่นหมูยื่นแมวสิหยุดก่อนเรายังคุยกันไม่จบนี่เงินของเจ้าข้าไม่อยากให้เจ้าเอาไปพูดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการว่าจ้างรับค่าจ้างปฏิเสธที่จะรับเอาไงดีอ่ะตัวเลือกสนทนาในบางสนทนาต้องตัดสินใจตอบให้ไวอุ้ยมีเพิ่มหลอดไอ้นี่ด้วยหลอดแบบว่าตอบไม่ทันอะไรเงี้ยเลือกคำตอบก่อนจะหมดเวลาตอนนี้มันสต็อปให้เรานะวิเชอร์นี่มันสต็อปไม่ได้นะเอาไงดีอ่ะเนี่ยเห็นปะพอเราจะรับเงินหรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดอีกทีนึงนะดูดิแต่เราก็ได้รางวัลไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราต้องการไอ้นั่นน่ะข่าวของเจนนิเฟอร์รับดีไหมปฏิเสธรับค่าจ้างปฏิเสธไปแล้วกันนะเพราะว่าเราได้รู้ข่าวแล้วอะโผล่เหนืองงเลยทหารงงเพราะเราได้ค่าจ้างเราบอกแล้วไงว่าเขาบอกเองว่าแลกกับข่าวการปราบกิฟฟินแลกกับข่าวเจนนิเฟอร์โดนเครียดครับขายข้าว ล็อกได้โปรดเมตตาด้วยโดนเครียดกี่ทีวะเยี่ยน15ทีป่ะข้าวเน่าไงได้ข้าวเน่าเยอะได้โปรดเมตตาด้วยน่าสงสารไม่ซื้อสัตว์อ่ะมาส่งข้าวเน่าให้ในกองได้ยังไงเควสต่อไปให้ทำอะไรเอ่ยเตรียมตัวออกเดินทางแถวนี้เราฟาร์มหมดแล้วนะเฮ้ยทำดาบไงเอ้ยมัวแต่คุยลืมเลยเราจะขายดาบแล้วทำดาบเพิ่มเลเวลดาบได้แต่มันต้องใช้ของไงเจ้าพอที่นี่มันสอดแดมหรือต่อรองพูดเหมือนไอ้นี่เลยว่ะด็อกเตอร์สเตนน่ะพามาเพื่อต่อรองขายของสักหน่อยเก็บมาจากสนามรบครับทุกคนต้องไปเก็บดาบที่สนามรบมาขายนะได้4บาท5บาทก็เงินมันก็คือเงินไอเนี่ยพวกนี้เราก็ซื้อแบบแปนมาได้นะถ้าใครอยากจะถ้าใครอยากใจเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างดาบใช่ไหมสร้างเล่นๆมันก็ได้ถ้ามีเงินเยอะเอาละเรามาดูดาบของเราที่เราจะทำดีกว่าอันไหนนี่ไงอ๋อนี่ซ่อมแซมเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าลูนถอดลูนโอ้ถอดลูนเสียเงินโคตรเยอะเลยพลาดเอาลูนเลี้ยวต่ำใส่ไปในดาบถอดลูนทีนะใช้ตั้ง87บาทโคตรเวอร์แยกชิ้นส่วนซ่อมแซมเสื้อสักหน่อย6บาทลองดูครับเผื่อมีเพชร
นะเฮ้ยซ่อมแซมนะไม่ใช่ขายนะโอเคมาสร้างดีกว่ามาดูซิขาดเงินอีกก้อนหนึ่งอันนี้ขาดอ้าวผงแองเดียวนี่โอเคมันต้องใช้ผง2อันนี่ว่าแล้วผงเดี๋ยวผมซื้ออีกอันหนึ่งก็ได้400กว่าบาทเองเนอะอ่ะทับลายก่อน48บาทคนนี้ก็ได้อ่ะคนนี้พูดเงินพูดเยอะเลยโอเคแยกชิ้นส่วนแล้วแล้วก็ต้องการเงินอีกก้อนหนึ่งก็คืออันนี้แท่งเงินแร่เงินแร่บริสุทธิ์10บาทโอเค2ก้อนเฮ้ยได้2ก้อนเลยเหรอวะอ๋อจากข้างบนจากข้างล่างขึ้นมาสร้างเน่เพิ่มเลเวลดาบพี่เดี๋ยวมาดูหน้าตาดาบจะเปลี่ยนไปไหมอัปเกรดยังทำได้อีกอ่ะเฮ้ยเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับว่าดาบมันจะอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะอ้าวทำไมมีดาบในตัวด้วยวะอ๋อมันสร้างมาใหม่เลยเอ้าหกสิบเอ็ดกับ38เวรกรรมเอ้าจะไปสร้างใหม่ทำไมผมก็นึกว่าอัปเกรดบ้าไปแล้ว พลาดแล้วคือมันไม่ได้อัปเกรดครับมันไม่ใช่อัปเกรดครับมันคือการสร้างใหม่ครับผมเข้าใจผิดว่ามันคือการอัปเกรดโอเคใครอย่าพลาดเหมือนผมนะผมเสียเงินฟรีครับผมเสียเงินฟรีครับทุกคนครับมันคือสร้างใหม่ครับบ้าเลยบ้าไปแล้ว so long โอ้พลาดผมพลาดผมพลาดไปแล้วครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยดูสิใส่เปลี่ยนรูนแม่งเลยครับโมโหโมโห 3% อันนี้แวดเวท 2% เวท 3% โอ้เสียใจอ่ะเสียใจอ่ะไม่น่าพลาดเลยไอเราก็นึกว่าการอัปเกรดมันไม่ใช่มันคือสร้างใหม่เลยสร้างแล้วสร้างเลยง่ายๆถ้าอยากได้อันใหม่ต้องไปหาแบบแปลนมาแล้วสร้างใหม่เอ้ยไม่น่าเลยเพิ่มความรุนแรงเวทครับเอาละครับเอาเป็นว่าผมลองถือว่าผมลองให้ดูเสียของว่าเสียเงินฟรีเลยแองเอ้ย Are you here to... เสียเงินฟรีเลย Like you to craft something for me เราก็นึกว่าอัปเกรดมันไม่ใช่ถอดชิ้นส่วนไม่ใช่ถอดแยกชิ้นส่วนนี่แยกชิ้นส่วน35บาทต้องกลับมาเป็นดาบเหมือนเดิมซะขายได้300เฮ้ยๆๆๆๆมาขายดูดิ300เหรอไหนขายได้64บาท35บาทไม่เอาไม่ขายไม่ให้ไม่ให้ไม่ขายแยกชิ้นส่วนซะยอมโอเคเจ็บแล้วจำ so long เจ็บแล้วจำนะทุกคนเวทลองคือกราสลองงานเสร็จหมดแล้วออกเดินทางไปที่ออกเดินทางไปที่นี่เลย
เตรียมตัวออกเดินทางไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาออกเดินทางกันครับวันนี้ผมเจ็บช้ำเสียเงินฟรีไอเราก็นึกว่าคือการอัปเกรดดาบแต่มันคือการสร้างดาบพูดแล้วปวดใจโอ้โหไม่น่าเลยลืมไงลืมไงเสียไปพันจะเราจากเราบีพันกว่าตอนนี้เหลือ400เพราะโง่เองเพราะโง่เองเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอแต่จบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับดาบน้ำเกศไม่ได้แสดงว่าดาบนี้มันไม่ใช่ดาบเซตใช่ไหมหรือว่าจะอัปเกรดได้มันต้องไปหาแบบแปนมาก่อนนั่นแหละผมคงต้องหาแบบแปนมาก่อนนะผมว่าเราก็นึกว่ามีระบบอัปเกรดเพิ่มเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ